ถ้าเกิดใครติดตามผมมาจาก YouTube นะก็ให้เข้ามาดูไลฟ์สดของผมทุกวันเวลา3ทุ่มใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้จะแบงค์ฝากพระไว้ป่ะฝากไว้ที่กุมารใช่โอ้โหเอานี่ไปก่อนเอาโอเคมาเห็นไหมครับตอนกุมารเริ่มดังนี่นี่อ่ะผมบอกนะอันนี้คนละองค์กับที่ผมได้วันก่อนนะกูมาแบบนี้ที่เราได้วันก่อนอยู่ไหนผมได้มาก่อน1องค์ในไลฟ์นี่เป็นกูมาอีก1องค์ที่นะฮะอันนี้กับอันเนี้ยเห็นไหมอันเนี้ยยุคปี9กว่าเขามีตะเข็บมี2องค์แล้วคือผมเนี่ยซื้อไม่เป็นเข้าใจเลยแล้วเนี่ยที่เขาได้มาพร้อมกันเนี่ยกูมารพ่อแชมป์กับปูบุญแล้วเห็นไหมครับกูมารแท้ๆเนี่ยถูกแขวนใช้แทบทั้งสิ้นนี่ถูกแขวนใช้แทบทั้งสิ้นแล้วผมก็อยากจะบอกว่าตอนเนี้ยกูมารที่แขวนแล้วเกิดประสบการณ์จนเลืองลั่นเนี่ยคือกูมารแบบไหนอันนี้อีกองค์นะนี่น้องแบงค์โพธาราไปหามาให้ผมว่าพี่แบบเนี้ยหรือเปล่าที่เขาตีว่าเก๋นี่ก็ไม่ได้เก๋แล้ววันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยผมประกาศออกไลฟ์ว่ากุมารพ่อแชมป์แบบเนี้ยคือรุ่นแรกของจริงเพราะถูกแขวนใช้นะเดี๋ยวจะหาว่าแบบนี้เอาตัวเก่ามานี่ครับไม่ใช่ตัวเก่าครับเห็นไหมฮะตัวใหม่เหมือนกันเห็นไหมตะเข็บแบบเดียวกันนี่ก็ไม่ได้เก๋นี่ก็งานปี9กว่าจนผมอยากจะบอกครับว่าเอาจริงๆไหมกุมารพ่อแชมอ่ะไม่มีเก๋หรอกผมบอกนะครับกุมารพ่อแชมไม่มีเก๋เพราะผมอยู่ทั้งวงการทำพระเล่นพระแท้และทำพระเก๋ผมยังไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีนักทำพระเก๋คนไหนทำกุมารหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องเก๋วันนี้ในเฟซผมมีคนลงกุมารหลวงพ่อแช่มทั้งยังนูนยันจมยุคใหม่เต็มไปหมดแท้ทั้งหมดแล้วครับมันก็เหมือนเหรียญหลวงพ่อรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5ครับรุ่นแรกเสมารุ่น2รูปไข่รุ่น3รูปดาวรุ่น4พัดยศเห็นไหมฮะฉะนั้นไอ้ที่เก่าที่สุดของกุมารหลวงพ่อแช่มคือแบบนี้ครับเนี่ยกุมารหลวงพ่อแช่มเนี่ยเห็นไหมฮะเอาก็บอกว่าท้าพระมีประสบการณ์ต้องถูกแขวนอะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ผมอะมีของแล้วเห็นถูกแขวนทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะแล้วผมบอกเลยกุมารหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนี่คือรุ่นแรกแล้วตอนเนี้ยทั้งประเทศโดยเฉพาะนครปฐมเนี่ยเขาออกมาลงเฟซกันให้รู้กันหมดแล้วว่ากุมารหลวงพ่อแช่มเนี่ยมันแท้แต่คนดูเก๊เนี่ยนะครับยังไม่กล้าออกมานะอับอายขายหน้าเขาไม่กล้าออกมารับความจริงก็ดำเนินการตามกฎหมายไปไม่ต้องห่วงครับเขารอให้หมายศาลไปเรียกกุมารพ่อแช่มวันนี้มีคนเปิดผม150,000,400นะครับเป็นพิมพ์ยันนูนแต่ถ้าเทียบความเก่าของกุมารพ่อแช่มวัดตากล้องแล้วที่เก่าสุดที่เนื้อใกล้พ่อทาบะเนียงแตกเนื้อเหมือนพ่อเงินบางคานคือแบบนี้นะนี่แหละครับจะเป็นนะเคสตัวอย่างและนะครับตอนนี้คนหาเช่าแต่แบบนี้ผมเจอผมก็เช่ามาฝากแฟนเพจผมนี่แหละครับที่เล่นกันเป็นแสนอะทีหลังอันนี้หมดครับคนเล่นเป็นมีเยอะแล้วตอนนี้ตื่นตัวกันมากนะที่เขาเล่นกันเป็นแสนอ่ะผมกล้าพูดไม่ใช่รุ่นแรกรุ่นแรกคือแบบนี้แยกเนื้อได้โลหะคือความเก่าโลหะพอเอามาวางเทียบกันอ่ะมันพิสูจน์ได้ก็องค์ละแสนอ่ะนะสร้างทีหลังองค์เนี้ยแล้วไม่มียันที่เป็นอัตลักษณ์เหมือนกับขุนแผน
นะครับนะบของคุณแผนดินนาตะโพนด้วยอันเนี้ยยันกับยันประจำตัวพ่อแชมป์เนื้อเนี่ยก็พ่อทาไปยังแตกครับเพราะพ่อแชมป์เป็นศิษย์พ่อทาเนี่ยพ่อหลวงพ่ออยากกลับวัดนี่แหละครับจึงเป็นเหตุให้เรื่องเนี้ยเกิดขึ้นดังระดับประเทศยิ่งกว่าองค์ดาราในหนังสือพระอีกเพราะเป็นองค์ดาราใน YouTube นะครับนี่คือนะเป็นองค์ดาราใน YouTube ยิ่งกว่าดาราในหนังสืออีกครับโอ้โหอ้าวนี่หมดนะผมพี่มงคลเนี่ยก็สู้อ่ะปู่บุญปิดตาปู่บุญต้องบอกว่าอันนี้เป็นพิมพ์ที่มีในพิพิธภัณฑ์นะครับเขียนไหมเนื้อชินนะครับที่เขาเรียกว่าชินนกเขาเป้าปิดตาอันนี้ทองผสมเป็นแสนเมฆพัดอันนี้มีเนื้อผงยาด้วยนะพิมพ์เนี้ยพิมพ์นี้มีเนื้อยาผงยาจินดามณีด้วยนะครับใช่ครับพี่ฮักนะอันนี้คือเป็นพิมพ์ของหลวงปู่บุญที่มีทุกเนื้อทั้งดินทั้งผงยาจินดามณีนะครับทั้งเนื้อพอผสมและก็เนื้อชินนกขอเป้าที่เอาพระเนื้อชินเก่าจากวัดพระศรีมาทำปิดตาปู่จันปิดตาปู่ดีปิดตาอะไรที่ว่าแพงๆอ่ะปู่บุญเก่งน้อยกว่าไหมปู่บุญดังน้อยกว่าไหมและอันนี้เป็นพิมพ์ที่น่าจะชัดเจนที่สุดเพราะว่ามีทั้งเนื้อยาจินดามณีด้วยมีทั้งเนื้อยาจินดามณีด้วยอันนี้ปู่บุญที่ธนรักษ์นะครับอันนี้คือต้องบอกครับว่าใครที่อยากได้พระปิดตาหลวงปู่บุญเขาเรียกว่าตอนเนี้ยก็ลงเว็บไซต์กันหมดแล้วอันนี้มันสืบคนได้มากกว่าพิมพ์อื่นเพราะมันมีเนื้อยาจินดามณีนะครับเพราะมันมีเนื้อยาจินดามณีด้วยใครอยากได้เนื้อยาจินดามณีพิมพ์นี้บอกผมเดี๋ยวผมเอามาให้ดูพรุ่งนี้ใครอยากเห็นเนื้อยาจินดามณีพิมพ์นี้บอกผมเดี๋ยวเอามาให้ดูพรุ่งนี้ผมมีอันเนี้ยเนื้อดินก็มีครับเนื้อดินก็มีที่กดหลังเนื้อดินที่กดหลังพระสะดุ้งกลับก็มีพิมพ์นี้นี่จัดเป็นพิมพ์ที่ต้องบอกว่ามาตรฐานที่สุดเพราะมีทุกเนื้อใช่บล็อกเดียวมีทุกเนื้ออันนี้คือจัดเป็นพระที่มาตรฐานอ่ะอันนี้มาให้อาจารย์เปียกส่องขำโอ้ปิดตาหลวงปู่บุญอันนี้ต้องบอกมาตรฐานที่สุดเพราะมีทุกเนื้อแต่ที่ผมชอบเนื้อชินนกกระเป้าเพราะเอาชินที่ลือศีเสกมาแล้วมาผ่านวิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์มาแล้วแล้วเอามานะครับนะผ่านวิธีกรรมนะตั้งแต่เป็นเนื้อชินเป็นพระมเหสวนเป็นอะไรทั้งหลายแหล่ครับนะครับมาแล้วนะฮะแล้วหลวงปู่บุญข้ามาเทพระปิดตาผมจึงถือว่าเป็นพระปิดตาที่ดีนอกดีในนะครับจะมาบอกอะไรคำว่าดีนอกดีในอ่ะผมจะพูดได้เสมอว่าถ้าอะไรของหลวงปู่บุญที่ผมอยากให้ใช้มั่นใจให้ใช้ก็คือนะครับเนื้อชินนี่แหละนะครับมาได้ถาดเดียวเหลือสมเด็จหกเกลียบนะซึ่งเขาเล่นเป็นวัดเกตไปหมดแล้วด้วยเนื้อที่เป็นเม็ดๆๆๆแบบนี้มันตรงกับเนื้อที่เขาเล่นกันแพงๆแล้วก็อันนี้ตะกั่วถ้ำชา2องค์สุดท้ายแอบเปอร์เซ็นต์แอบบอกเก๊กอ่ะมีตังค์อยู่ 5,000 ซื้อได้ไหมอ่ะเดี๋ยวบอกอาจารย์อีก2รายการนะไหนๆอาจารย์ก็รออีก2รายการเดี๋ยวคุยกับอาจารย์นะผมอีก2รายการโอเคสมเด็จตะกั่วถ้ำชาเอ้าไปนะครับโอ้โหอ้าวไปนะครับเขาบอกว่าตะกั่วน้อยกว่าทองผสมคือผมบอกว่าแฟนเพจผมอะเรื่องตะกั่วนะครับบึก
นะอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เปียกปากน้ำนะที่มาบอกให้นะพวกเรารับรู้กันแล้วก็นะได้มีนะพระดีๆได้แขวนกันปวดตาแล้วทุกคนดูคือตัวเลขวันนี้ต้องบอกว่าแอดมินผมมาสายตาอันนี้ก็พบน้อยแน่นอนครับนะตำรำลาโบราณเขาบอกว่าเอาเนื้อกระป๋องชาเนี่ยไม่ได้เทนโอมาตีมาตำเนื้อมาตีลงไปในบล็อกตะกั่วนิ่มไงอันนี้ต้องมีน้อยกว่าผมอยู่แล้วครับนะก็ต้องขยี้ตัวเองนะครับพอตาพระองค์นี้ปล่อยผ่านไปก็หาองค์ที่สองไม่ได้ครับเรียบร้อยคือถ้าเคยเช่าพระดื่มมาก่อนแล้วมาเช่าพระที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้สบายกระเป๋าสำเร็จสององค์นี้ไม่ต้องถามนะครับว่าผมจะแบ่งองค์ไหนนะครับเพราะองค์นี้ผมเก็บอยู่แล้วครับสมเด็จองค์นี้ก็ไปขายเป็นวัดเกตก็ได้สบายๆครับเพราะเขาเล่นเนื้อแบบนี้กันหมดแล้วแต่อาจารย์เปี๊ยกอ่างน้ำยืนยันได้แล้วว่านี่เป็นอาจารย์รอดวัดโพเกียบเอาผงเก้าไปทำดิใช่นะครับไม่มีใครปิดก็ไม่เป็นไรฮะวันนี้ผมโอ๊ตบางแพต้องกราบลาแฟนเพจไปก่อนเพราะเกรงใจอาจารย์ยังอยู่เดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์นานๆเจอกันทีไปดูดความรู้ให้หายคิดถึงสำหรับสมเด็จเมื่อกี้นะครับเขาขายกันเป็นวัดเกตหลายหมื่นบาทไปแล้วผมเอา15,000ใครที่เก็บสายสมเด็จก็เอาไปดูแล้วกันสำหรับวันนี้ผมต้องแพ้ขอบคุณแฟนเพจมากๆที่ติดตามรายการฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านสวัสดีครับ